สุดท้ายหรือเพียงคำว่ารักที่ฉันไหนอ่ะไม่เห็นมีใครเลยครับจำผิดหรือเปล่าเนี่ยจำไม่ผิดครับแต่ผมไปถามพนักงานก่อนเอาไปผู้หญิงอะไรของมันทำไมเพิ่งมาตามไม่ทันครับตามไม่ทันไม่งั้นทันเดือนผมยากว่าไงผิดร้านนะครับน่าจะอีกสาขาหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปนะครับเออช่างเหอะไม่ต้องไปแล้วขับไปก่อนนี่ไว้งั้นพรุ่งนี้ขึ้นมาขอโทษเขาละกันเนาะเอางั้นก็ได้ครับก็งั้นขอแยกทางก่อนละกันเนาะไปลุงรีบลุงสวัสดีครับเอาลุงรีบจริงๆด้วยเออไม่แล้วทำงานเดือนแรกเป็นไงบ้างเนี่ยคุ้นกับรุ่นพี่ทุกคนยังเนี่ยจำชื่อทุกคนได้ยังเรารู้ไหมว่าใครชอบดื่มกาแฟแบบไหนไม่น่าจะต้องไปซื้อกาแฟทุกคนแล้วนี่พี่เป็นหัวหน้าแผนกชอบดื่มกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลค่ะถูกพี่ออนผู้ช่วยพี่เบนชอบดื่มคาปูชิโน่หวานน้อยพี่แป้งชอบดื่มลาเต้พี่มิกชอบดื่มมอคค่าค่ะเก่งอ่ะจำได้หมดเลย My friend ค่ะพี่เบียร์ไม่เกี่ยวกับคุณครับฟ้าไปซ้อมบอลเถอะไม่จะกลับแล้วยินดีที่รู้จักจ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่เอาเดี๋ยวลุงลองไปหาดูรอบๆนะคะแล้วไม่จะไปดูที่ห้องน้ำถ้าเอ้ยซ้อมบอลเสร็จเลยต้องไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดแน่นอนเลยค่ะได้รีบไปนึกแล้วว่าเอ้ยต้องอยู่ที่นี่มาได้ไงอ่ะเรารีบไปจากที่นี่กันก่อนเดี๋ยวมีใครมาเห็นเราจะยุ่งมีอะไรไหมคุณเหนือเมฆเจ้านายมาอยู่ข้างหน้าอ๋อเขาเป็นคนพาเอ๋ยมาสงสัยรอไปส่งเอ๋ยมั้งเดี๋ยวมายไปกับเขาเองเอ๋ยรีบกลับบ้านนะลุงชิดรออยู่ข้างนอกเรามาสาบชุดกันก่อนเถอะเอ๋ยละไม นี่เอ๋ยลุงลาวันนี้มันมายสลับชุดกับเอ๋ยอ่ะมายบอกให้เรากลับกันก่อนเอาเดี๋ยวรีบไปมายยังไม่กลับกันเนี่ยเหรอหรือว่ากำลังจะไปกินเลี้ยงที่แผนกใช่ไหมวันนี้แผนกมายอ่ะพนักกินเลี้ยงกันนะกินเลี้ยงแผนกรีบไปเถอะร้านอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองให้หัวหน้ารอมันไม่ดีนะกินฟอนเอ้ยนี่แกไม่หิวเลยจริงหรออิ่มแล้วลดความอ้วนสินะไม่เป็นไรเมื่อไรเดี๋ยวกินแห้งเดี๋ยวพวกเรากินแห้งเธอก็บอกว่าเลอะเทอะเลยเกินเทนมาถึงนี่ so sorry จ้ามายคนนี้ก็ไม่ได้
ไหนมารู้ไหมแม่เป็นห่วงแล้วใส่ชุดใหม่ทำไมแค่เอ่ยกลับมาก็น่าจะพอแล้วนะแม่เอ่ยลินนี่ปะโถเอ่ยลูกมันกลับมาก็ดีแล้วอย่าไปเศร้าซีมันมากเลยเนาะแล้วมายอ่ะพี่ทำไมไม่กลับมาด้วยคือมายเขาไปต่อกับเพื่อนที่ทำงานเขาอ่ะฮัลโหลเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอ่ะทำไมดาวโทรหาคุณเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดเลยอ่ะพอดีผมปิดเครื่องมีธุระยุ่งนิดหน่อยดาวคิดถึงคุณน่ะเรามาเจอกันได้ไหมคะไว้ผมจะไปหาคุณนะแต่คงไม่ใช่วันนี้ทำไมอะคะผมมีเรื่องสำคัญต้องทำอะไว้คุยกันนะดาวเอ้ยกันว่ะเอ้ยนี่เอ้ยแต่งผู้หญิงเพราะประชดแม่น่ะไม่ใช่เพราะอยากจะเป็นผู้หญิงใช่มั้ยเอ้ยแน่นอนดิลุงเอ้ยไม่เคยอยากเป็นผู้หญิงอยู่แล้วเอ้ยฟังแล้วค่อยสบายใจหน่อยนึกว่าเอ้ยเปลี่ยนไปลูกลุงคือมีอย่างนึงที่เอ้ยไม่เข้าใจอ่ะอะไรหรอเวลาอยู่กับดาวอ่ะเอ้ยรู้สึกดีนะลุงแล้วก็สบายใจด้วยแต่พออยู่กับผู้ชายอีกคนนึงเอ้ยก็รู้สึกดีอย่างนี้เหมือนกันอ่ะแต่มันจะมีความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นแล้วก็ใจเต้นแรงก็มวนท้องด้วยอ่ะลุงมันคืออะไรเหรอเอ้ยรู้สึกอย่างนี้กับผู้ชายด้วยอ่ะลุงมันผิดไหมอะลุงคือมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะเพราะว่าสมัยเนี้ยผู้ชายกับผู้ชายคบกันมันก็มีตั้งเยอะแยะแต่ว่าลุงว่านะเอ้ยควรจะชัดเจนไปสักทางลูกอย่าไปจับปลาสองมืออย่างนี้มันไม่ดีเนาะแต่เอ้ยก็จริงใจกับเขานะลุงจริงใจกับเขาไม่พอลูกที่สำคัญนะเอ้ยต้องจริงใจกับตัวเองด้วย
จริงใจกับตัวเองคงเป็นความใกล้ชิดเกินไปคงเป็นเพราะไม่ทันระวังหัวใจมันเลยพลั้งไปรักเธอพยายามซุกซ่อนความจริงในทุกครั้งที่เรานี่เราชอบผู้ชายจริงๆหรอวะเนี่ยได้แต่ทนเก็บไว้ได้ไหมเป็นคำว่ารักจากฉันเบาๆในใจได้ไหมหนึ่งคำที่ฉันไม่กล้าพูดมันลงไปเก็บความลับคำนี้ที่ฉันมีซ่อนไว้ในลมหายใจก็เพราะว่ารู้แก่ใจว่าฉันไม่ควรรักเธอเอ้ยดูสนใจคุณเหนือเมฆจังเขาคงคิดว่าเอ้ยกับมายเป็นคนเดียวกันมาหาลุงชิดเหรอคะค่ะเหมือนกันอย่างกับคนเดียวกันนี่ถ้าเป็นผู้หญิงจริงๆเหรอนี่ใช่บ้านเพ่งขวัญหรือเปล่าใครนะพ่อเหรอถ้าหนูอยากรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นพ่อของหนูจริงหรือเปล่าเราก็มาตรวจดีเอ็นเอกันเอ้ยแค่อยากรู้ว่าลุงคนนั้นเป็นใครมายรู้ไหมหนูกลับไปเถิดนะแล้วก็อย่ามาที่นี่อีกเลยคิดซะว่าหนูก็เอ๋ยไม่ได้คู่กันนะลูกนะเอ๋ยเคยคิดว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันแต่มันคงไม่ใช่คนเรามันก็เห็นกับตัวด้วยกันทั้งนั้นลุงแทนมีลูกชายด้วยเหรอครับไปเชิญคุณชายเล็กมาได้แล้วครับนายท่านลุงชิดทำไมมาช้าจังเลยล่ะคะป่านนี้เอ๋ยไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ก็ลุงมัวแต่ซ่อมปั๊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 มทำไมไม่ไปอ่ะมันจะดูไม่ดีนะแต่ขอโทษครับทำไมไม่ไปจะดูไม่ดีหรือเปล่ามีเพียงแค่คำบางคำที่ค้างคาในหัวใจเป็นเรื่องเดียวที่ยังติดใจอยู่จนวันนี้จะบอกเธอยังไงสุดท้ายสายไปที่เธอบอกผิดเองที่รอให้มันสายไปจะตะโกนให้ดังเท่าไรเธอคงไม่ได้ยินดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand